ากมีชีวิตที่เลือกเองผมไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าอยากให้เห็นการกระโจนมืออะไรแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับรอเข็มนิดนึงนะครับให้มันกดสีลงนะครับเนี่ยงอไม่งั้นมันเจิดนะครับวัดดันมินเจิดแล้วเราก็ใส่จุดนะครับฝึกเข็มเบอร์ใหญ่ได้เปรียบครับมันจะได้แม่นหน้าเข็มเนี่ยผมฝึกแบบอย่างนี้เลยเห็นไหมเข็มเบอร์ใหญ่พอเอาเข้าจริงเป็นไงครับเราบิดไงแต่อันนี้มันไม่ได้ใช้ฮอกนะครับวันนี้เราใช้เข็มก้านธรรมดากับเครื่องที่นักเรียนได้ใช่ไหมฮะฝึกสี1หยด3หยด5หยดดำร้อยทีนี้มาดูการปั่นแสงเงาปล่อยเข็มนะครับก็ปล่อยประมาณ2มิล นะครับดูองศามันด้วยนะครับบางทีมันบิดปล่อยเข็มประมาณ2มิล นะครับเราก็กะดูเหรียญ10นะครับเนี่ยอันนี้เราใช้ M1 แทน RM แต่เราเฉียงเข็มด้วยทีนี้มาดูก่อนว่าแสงเงาเนี่ยมันมีการทำกี่แบบมันมีแค่ไล่จากอ่อนไปหาเข้มแล้วก็ไล่จากเข้มไปหาอ่อนใช่ไหมครับแต่ทำยังไงดีแสงเงาถึงจะนุ่มไม่มีแบบผมไม่มีแบบไงก็เลยไม่ได้หนึ่งละผมใช้วัตถุเทียบวัตถุกำหนดแสงเงาหาดำร้อยไปก่อนยกตัวอย่างเช่นผมจะสั่งงานนี้เราจะต้องหาไงครับหาตำแหน่งดำร้อยก่อนอย่างเช่นงานนี้ดำร้อยมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยหาแสงเงาที่เข้มสีเพื่อกำหนดสีในหัวนะครับว่าอันนี้ดำร้อยนะดำร้อยแล้วหาตำแหน่งแสงเงาอ่อนแสงเงาอ่อนไม่ใช่ที่ว่างครับตรงนี้เป็นแสงเงาอ่อนนะก็คือเบอร์1หลังจากนั้นใช้เทียบกันว่าตรงนี้ล่ะกับตรงนี้มันเข้มกว่าตรงนี้แต่อ่อนกว่าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นเบอร์3เบอร์5ใช่มั้ยครับใช้วัตถุเทียบวัตถุในการคุมแสงเงานะครับแล้วก็เวลาเราสักเนี่ยหางตามันจะครอบหมดเมื่อกี้เราใช้วัตถุเทียบวัตถุกําหนดแสงเงาแล้วทีเนี้ยมันจะทําให้เราแบบง่ายขึ้นในเรื่องของเวลาที่สักไปถึงตรงนั้นไม่งั้นมันดําหมดนะครับเราต้องเทียบกันหน่อยทีนี้มันมีกี่เทคนิค1ไล่จากอ่อนไปหาเข้ม2ไล่จากเข้มไปหาอ่อนผมเริ่มจากเข้มก่อนเครื่องทำงานดอทนะเวลาผมเริ่มงานเนี่ยผมมองว่าเข้มดำจริงอ่ะเอาไว้สุดท้ายเก็บดีกว่ามันแก้ยากใช่ไหมเริ่มจากอย่างนี้ก่อนก็ได้เป็นเทคนิคเข้มไปหาอ่อนนั่นแหละแต่ว่าเริ่มจากสีลักษณะเบอร์5ดีกว่าใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเฉียงเข้มกับผิวหนังสมมติผมทำตรงนี้มองให้เห็นปลายเข็มก่อนเนี่ยก่อนลงใช่ไหมครับมองเห็นปลายเข็มปุ๊บหลังจากนั้นก็เข้มกว้างขึ้นไล่กว้างขึ้นกระจายสีออกยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะครับมันจะได้ไม่มีรอยเข็มนะยกฝั่งแสงเงาอ่อนไว้ตลอดนะครับสิ่งหนึ่งก่อนก็คือยกฝั่งแสงเงาอ่อนไว้มันจะไม่มีรอยเข็มเครื่องทำงานดอทบางทีเราเผลอค้างเข็มเนี่ยเป็นรอยเลยนะเวลาลงเข็มลงเหมือนเครื่องบินอย่างเงี้ยก็คือเฉียงเข็มโอ้เข็มกระโดดเอายางมัดระวังเข็มมันกระโดดนะฮะระวังดูดีๆนะครับเนี่ยเฉียงเข็มผมบิดหน้าเข็มที่2จำหน้าเข็มได้ไหมครับหน้าเข็มที่1หน้ากระดานตรงแบบนี้หน้าเข็มมีทั้งหมด4หน้าหน้าแรกคือเฉียงกระดานตรงแบบนี้อันนี้คือหน้าที่1ใช่ไหมครับหน้าที่1ก็คือมันจะดันหน้าเข็มแบบมาตรงๆแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเลยนะครับเดี๋ยวล็อกยางอีกหน่อยยางมันอ่อนละหน้าเข็มที่1ก็คือหน้ากระดานตรงนะครับดูหน้าเข็มดีๆว่าต้องแม่นหน้าเข็มไงพวกนี้
หน้าเข็มที่1คือดันหน้ากระดานนะครับเราต้องคุยภาษาเดียวกันแล้วว่าเทคนิคเดียวกันไงหน้ากระดานตรงหน้าเข็มที่2บิดหน้าปึ๊บลงทุกเล่มเหมือนกันแต่บิดเฉียงมาเป็นแบบนี้หน้าเข็มที่2บิดนิดนึงทีนี้เห็นไหมครับมันจะเข้มกว่าละคือหน้าเข็มที่2เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันเข็มมันไปบังกันไงมันเลยจะเป็นลักษณะไปปิดช่องว่างของเข็มอ่ะมากขึ้นใช่ไหมครับมันจะค่อนข้างเข้มขึ้นละหน้าเข็มที่3เอียงสามเหลี่ยมลงไม่กี่เล่มนะลงไม่กี่เล่มมาแนวนี้หน้าเข็มที่4เฉียงแบบนี้ลงไม่กี่เล่มคล้ายๆหน้าที่3แต่ว่าเป็นไปแนวนี้เห็นไหมฮะหมดแล้ว4หน้ามาดูว่าถ้าเราต้องการลงทึบเนี่ยเราควรจะลงแบบไหนถ้าเป็นหน้าเข็มที่1ร่องเข็มมันเปิดตรงไงมันมีช่องว่างใช่ไหมเวลาที่เราจะต้องการลงให้มันสีทึบเท่ากันเป็นไงครับเราแค่ปิดร่องเข็มอันนี้เป็นร่องเข็มมันนะอันนี้ผมไม่ได้ปั่นนะฮะให้เห็นร่องเข็มมันก่อนถ้าเราต้องการลงสีทึบเป็นไงครับเราก็แค่ปิดร่องเข็มด้วยวิธีการแบบนี้ก็คือปั่นปิดร่องเข็มไปกลับแบบนี้อันนี้ผมทำได้ช้าคือปั่นไปกลับแบบนี้นะฮะทึบเต็มเลยนะครับมันไม่ได้ปั่นหลายรอบเลยบวกกับการเขียนสีเข้าไปเห็นไหมปั่นไปกลับแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเต็มเลยหน้าเข็มที่1อันนี้พื้นที่กว้างหน้าเข็มที่2บิดเห็นไหมครับบิดเป็นแบบนี้บิดเฉียงตามนี้ฮะปั่นไปกลับเหมือนกันยิ่งเต็มง่ายเพราะอะไรมันไปปิดร่องเข็มเห็นไหมผมก็ปั่นไปกลับแบบนี้ช้าๆนะครับอันนี้ให้ดูช้าว่าเราจะได้พูดเป็นภาษาเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยโคตรทึบเลยทีนี้ผมไม่ได้ทำเยอะเลยนะครับปิดหน้าเข็มไหมฮะการปิดหน้าเข็มส่วนหน้าเข็มที่3ที่4ทำไงครับเก็บพื้นที่แคบเล็กซอกใช่ไหมครับมันเอียงเข็มจะหมุนวงกลมหรือวงรีก็ได้พวกนี้มันเป็นเก็บพื้นที่ซอกเล็กละแต่ถ้าพื้นที่กว้างเนี่ยถ้าเป็นวงกลมเนี่ยมันมีช่องว่างนะครับวงกลมเนี่ยซ้อนวงกลมมันเต็มอยู่แต่มันเต็มไม่เท่ากันมันด่างเพราะฉะนั้นผมเลยว่าปั่นไปกลับธรรมดาเนี่ยเวลาต่อก็ต่อทับธรรมดาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยก็เร็วๆขึ้นก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับบวกกับอะไรครับเข็นสีเข้าไปถ้าอย่างนี้ถอยออกนะครับอย่างเงี้ยถอยออกต้องเข็นเข้าไปแบบนี้ถ้าเป็นเหลี่ยมนี้เราก็ต้องเข็นเข้าไปแบบนี้เหมือนที่ผมเข็นอย่างเงี้ยเห็นนะเข็นสีเข้าไปเนี่ยแป๊บเดียวเต็มละทีนี้มาดูว่าเราก็จะคุยภาษาเดียวกันแล้วว่าหน้าเข็นที่เท่าไหร่มาดูตัวนี้ผมก็เป็นไงครับรู้แล้วว่าหน้าเข็นที่2เนี่ยมันปิดแล้วมันแน่นผมจะใช้เทคนิคเข้มไปหาอ่อนก่อนเห็นนะปอกเข็มเปิดคือแบบนี้นะครับเปิดเวลาทำความสะอาดมันเนี่ยก็เอากระดาษทิชชู่ลูดเข้าไปร่องเข็มปุ๊บเนี่ยมันจะสะอาดง่ายกว่าใช้หน้าเข็มที่2บิดก่อนลงเข็มเป็นไงให้เห็นปลายเข็มก่อนเนี่ยเห็นตำแหน่งเข็มก่อนหลังจากนั้นก็สไลด์สั้นอัดสีเยอะกว้างขึ้นกระจายสีออกแล้วก็ยกฝั่งแสงเงาอ่อนหน้าเข็มที่2เป็นไงครับอัดสีลงไปแน่นลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อไปปิดรอยเข็มมันมีรอยเข็มเพราะว่าเราปั่นห่างใช่ไหมครับถ้าเราใช้สีเดิมเข้าไปซ้ำเป็นไงดำเพราะฉะนั้นเราต้องลดค่าสีด้วยน้ำไป ทับนะครับเห็นไหมกว้างขึ้นเห็นไหมบิดหน้าเข็มที่2อยู่นะครับผมบิดหน้าเข็มที่2นะครับดูหน้าเข็มดีๆนะครับไปเปิดหน้าเข็มที่1มันมีร่องกว้างผมบิดหน้าเข็มที่2เห็นไหมใช้เบอร์ใหญ่นะพอไปปิดเข็มปุ๊บมันหายไปครึ่งนึงเลยอย่างเช่นผมใช้เบอร์นี้บิดหน้าเข็มเนี้ยเหลือนิดเดียวเองน่ะยิ่งเต็มง่ายเห็นไหมผมปิดหน้าเข็มที่2ยิ่งเต็มง่ายนะครับเพราะเราไม่ได้เปิดแบบนี้ไงเราปิดแบบนี้ไงเนี่ยจะปิดอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะครับฝึกใช้เข็มเบอร์ใหญ่พอเราไปปิดหน้าเข็มอีกเหลือพื้นที่แคบนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นสำคัญการปิดหน้าเข็มมันจะได้ไม่ทับบ่อยฮะเนี่ยผมใช้สีเบอร์5ใช้วิธีการปั่นลักษณะคือเครื่องมาทำงานดอทใช่ไหมครับผมปั่นลักษณะอันนี้เดี๋ยวมันเข้มนะครับมันผมต้องการไม่ให้มันเข้มไงตรงนี้แล้วกันสมมติเอาตรงเนี้ยคือแบ็คกราวน์เนาะก็คือผมใช้เทคนิคที่1ก็คือเข้มไปหาอ่อนด้วยการใช้สีเบอร์5นะครับ
หลังจากนั้นเป็นไงฮะปิดหน้าเข็มครับปั่นไปกลับธรรมดาใช้ปอกเข็มปิดหน้าเข็มนะครับแสงเงาตรงนี้ผมทำเป็นนุ่มไงใช้สีเบอร์5แล้วค่อยมาหยอดดำร้อยทีหลังนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแสงเงาอ่อนใช่ไหมครับเข้มอันนี้ยัดสีลงไปเยอะเครื่องทำงานดอทผมอัดสีลงไปเยอะผมกว้างขึ้นกระจายสีออกกว้างขึ้นอีกกระจายสีออกแล้วก็ดันฝั่งแสงเงาอ่อนไว้ใช่ไหมฮะนั่นจะเป็นน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนในการปั่นบวกกับการที่ปิดหน้าเข็มเป็นไงครับแน่นทึบเนี่ยเอียงเข็มสามเหลี่ยมหน้าเข็มที่สามที่สี่ใช่ไหมครับเอียงไม่ลงไม่กี่เล่มเก็บนะกลับไปทํานิดนึงเพื่อผมไล่จากเข้มไปหาอ่อนไงสีถ้ามันทับมากขึ้นน่ะสีเบอร์1มันก็ดำได้นะครับผมกลับไปทับอีกเพื่อให้มันเนียนกว้างขึ้นยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะมีรอยเข็มลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อไปปิดรอยเข็มไม่ต้องการให้มันดำไงเพื่อต้องการให้แสงเงามันนุ่มเป็นไงบิดหน้าเข็มที่2เพื่อปิดร่องเข็มเข็นสีฝั่งแสงเงาอ่อนเนี่ยอย่างนี้นะครับลดค่าสีก็คือเอาเบอร์1ก็ได้ละเพราะว่าเชดดิ้งสีเราจำได้แล้วผมจำได้แล้วว่าเชดดิ้งสีเนี่ยเบอร์1เบอร์3เป็นยังไงใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมเพราะว่านั้นเช็คในกระดาษทิชชู่ก็รู้แล้วว่าออกมาประมาณนี้ทีนี้แถวต่อไปก็เหมือนเดิมครับใช้เบอร์5ผมยังไม่เก็บดำร้อยเราเป็นไงก็ปิดหน้าเข็มที่2ยกฝั่งแสงเงาอ่อนไว้ปิดหน้าเข็มที่2ใช่ไหมกว้างขึ้นยกฝั่งแสงเงาอ่อนอันนี้ผมทำเร็วละเนี่ยปิดหน้าเข็มที่2นะครับหน้าเข็มที่2จำได้อยู่ฮะก็คือเฉียงปิดนิดนึงทีนี้เราก็เป็นไงฮะบดสีกระจายสีกว้างแล้วเห็นไหมถ้าผมใช้เข็มเบอร์เล็กเป็นไงมันมีรอยต่อเยอะเพราะฉะนั้นฝึกใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะครับลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อให้ทำแสงเงาให้มันนุ่มบิดหน้าเข็มที่2เหมือนเดิมเฉียงเข็มแล้วก็ดันยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะฮะเนี่ยผมปั่นไปกลับธรรมดานะครับยกฝั่งแสงเงาอ่อนไว้ตลอดบวกกับปอกเข็มรูปผิวหนังเพื่อให้มันยัดสีเข้าไปลดค่าสีด้วยน้ำอีกให้มันนุ่มนะครับอันนี้คือเราทำเทคนิคเข้มไปหาอ่อนไงเห็นไหมใช้แสงเงาอ่อนก็น้ำมันเกือบใสเลยหน้าเข็มที่2ใช้สีเบอร์เดิมเนี่ยจุ่มไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าแสงเงาอ่อนนะครับนี่ให้มันนุ่มๆนะครับแล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำอีกนะครับทีนี้เราก็ไปใช้ดำร้อยหยอดนิดนึงนะครับเพื่อเก็บให้มันมีเข้มร้อยใช่ไหมครับปึ๊บเทคนิคเข้มไปหาอ่อนน่ะผมมองว่าเหมาะสำหรับพื้นที่ที่เราไม่ระวังเช่นแบ็คกราวน์นะครับแต่ถ้าพื้นที่ระวังเราต้องใช้อ่อนไปหาเข้มเปิดผิวหนังก่อนอันนี้เราใช้พื้นที่ไม่ระวังก็คือไล่เข้มไปหาอ่อนได้เลยมันจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมหลังจากนั้นก็มาหยอดเข้มเข้าไปหน่อยนึงให้มันดำร้อยใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะเป็นน้ำหนักแล้วก็ดูดีๆนะครับถ้ามันมีขอบสีทำไงลดค่าสีด้วยน้ำแปะให้มันฟุ้งออกมาหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมันมีขอบไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยแตะให้มันออกมาหน่อยนะครับอย่างเงี้ยใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะครับมันได้เปรียบตรงมันเต็มเร็วเนี่ยผมแตะออกมาหน่อยพอให้มันเป็นน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนตรงนี้เก็บหน่อยนึงเพราะว่าเส้นเอาไลน์สเก็ตที่ผมเขียนไว้คือเป็นน้ำหนักเข้มเห็นไหมเส้นเอาไลน์สเก็ตเนี่ยมันช่วยให้เรารู้ว่าเราวางน้ำหนักแสงเงาไว้แบบไหนนะครับมันคือภาพที่เราสเก็ต 3D ในหัวไงเนี่ยอันนี้ก็คือเก็บน้ำหนักเข้มตอนสุดท้ายใช่ไหมครับเอียงเข็มหน้าที่3หน้าที่4นะเอียงนะฮะอันนี้ก็ดูความเนียนเอียงเข็มปิดหน่อยเก็บเนียนใช้สีดำร้อยเห็นไหมเก็บเนียนน้ำหนักลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อเก็บให้เนียนหน่อยนะครับพออันนี้ก็คือเข้มไปหาอ่อนทีนี้ถ้าอ่อนไปหาเข้มเป็นไงฮะผมแนะนำว่าถ้าลงต้องการลงแสงเงานุ่มเนียนเราต้องเปิดผิวด้วยแสงเงาอ่อนก่อนคือใช้สีเบอร์1เปิดผิวหนังให้มันนุ่มก่อนอย่าเพิ่งไปลงสีจริงเพราะอะไรถ้าลงสีจริงเลยบางทีมันลงบ้างไม่ลงบ้างใช่ไหมครับกลายเป็นว่าอัดทับไปเนี่ยเข้มไปเรื่อย
หนึ่งลงสีจริงเอ้ยลงแสงเงาอ่อนก็คือเบอร์หนึ่งก็ได้เช็คด้วยกระดาษทิชชู่ใช่ไหมครับกระดาษทิชชู่เนี่ยเราต้องผสมสีแล้วก็จำก่อนผมดูละน้ำหนักนี้มันเข้มไปแตะน้ำเช็คอ่อนเนี้ยโอเคแต่มันมีสีอยู่เป็นไงครับเปิดผิวหนังก่อนหลังจากนั้นเห็นไหมการเปิดก็เป็นไงสไลด์ดันสีเห็นไหมสไลด์ดันสีสไลด์ดันสีไปด้านเห็นไหมดันสีเข้าใช้ปอกเข็มลูบไปกับผิวหนังดันสีไปอย่างเงี้ยนะฮะเปิดผิวหนังก่อนพื้นที่กว้างก็เปิดเป็นไงฮะสานเส้นผมทำแนวนี้ผมก็ต้องสานแนวนี้ด้วยเนี่ยเพื่อให้ผิวมันนุ่มก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยไปลงสีจริงถ้าสักคนจริงอ่ะถ้าเราลงสีจริงเลยเป็นไงผิวหนังมันออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนมันก็จะลงบ้างไม่ลงบ้างเนี่ยเราก็ใช้วิธีการสีอ่อนมันเช็ดออกง่ายหนึ่งแหละแล้วก็ยังมองออกคุมงานอยู่เหมือนเดิมครับเบอร์หนึ่งเมื่อกี้ผมเช็คดูมันเข้มอยู่ลดค่าสีด้วยน้ำเราก็จำไปที่เชดดิ้งน้ำหนักผมก็ลดค่าสีด้วยน้ำดูเชดดิ้งอ่ะกระดาษทิชชู่เนี่ยมันช่วยเช็คอันเข้มอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยแตะดูโอเคหลังจากนั้นก็เห็นไหมใช้หน้าเข็มที่2บิดปิดแล้วก็ปอกเข็มลูบไปกับผิวหนังเห็นไหมครับสานกันเพื่อปิดร่องเข็มลดค่าสีแล้วก็ดันออกนะครับปั่นเป็นวงรียาวดันออกยกฝั่งแสงเงาอ่อนดันออกนะครับเราลองคืนอยู่ไงมันก็จะเป็นนุ่มๆเราก็จะมองเห็นเราก็จะมองเห็นง่ายนะครับเวลาสักจริงเทคนิคอ่อนไปเข้มเนี่ยมันทำให้เรามันเหมาะกับพื้นที่ที่ระวังพื้นที่ที่เราต้องการความเนียนเนี่ยเราต้องเปิดผิวก่อนเห็นไหมดันสีออกเนี่ยดันออกนะครับใช้หน้าเข็มที่2ถ้าเป็นเข็มเบอร์ใหญ่เป็นไงแป๊บเดียวเต็มผมจะไม่ค่อยปล่อยพื้นที่ว่างมันจะไม่มีพื้นผิวที่ว่างอ่ะผมจะปล่อยให้เป็นพวกสเปซจริงๆที่ว่างแบบวัตถุวาวหรืออะไรพวกเนี้ยถ้าเราปล่อยแบบงานแบบที่ว่างมากเนี่ยมันทำให้ไม่มีพื้นที่ผิวนะครับทีนี้ผมก็เคลือบแสงเงาไปหน่อยก็คือเปิดอันนี้ผมลองพื้นอยู่นะครับด้วยการใช้สีอ่อนเปิดผิวหนังนะครับมันก็จะมองเห็นรอยเข็มแบบแดงๆใช่ไหมลงบ้างไม่ลงบ้างเนี่ยเราก็เป็นไงเราก็เก็บให้มันเนียนลงทั้งหมดเนี่ยผมก็อย่างเงี้ยแสงเงานุ่มมันมีตรงนี้ผ่าไหมผ่าของปลาอยู่เหนืออยู่เหนืออันนี้ก็แล้วไปแต่ถ้ามีปุ๊บเราก็ต้องเว้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช้เข็มแบนแต่ผมให้มันอยู่เหนือเส้นน้ำตรงนี้นะครับสีอ่อนเนี่ยทับไปเรื่อยๆเข้มนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆว่าการเช็คค่าสีด้วยกระดาษทิชชู่เนี่ยบางทีเราสีอ่อนน่ะเราทับไปเรื่อยๆมันกลายเป็นสีเข้มนะฮะหลังจากนั้นเป็นไงก็เห็นไหมฮะถอยหลังแบบนี้ไม่ค่อยติดนะครับแต่ว่ามันพื้นที่นิดเดียวไงผมก็เลยว่ามันเปิดผิวไงมันไม่ได้เน้นเข้มจัดใช่ไหมครับอันนี้เราลองพื้นผิวให้มันดูลักษณะเปิดผิวให้มันนุ่มก่อนนะครับคนจริงนะครับหนังเทียมคือหนังเทียมแต่เนี้ยกำลังจำลองว่าเทคนิคอ่อนไปหาเข้มเนี่ยมันทำให้งานเราเนียนได้ง่ายแล้วก็ควบคุมเชดดิ้งง่ายผมก็ไม่มีแบบผมก็นึกเอาว่าไอ้ตรงนี้มันโค้งเว้าแบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้มิตินี้ฉะนั้นผมต้องเข้าใจเรื่องของอะไรครับเข้าใจหนึ่งอารมณ์ของงานว่าขี้ปลาเป็นไงผมก็ไปดูปันนินปลาอะไรใช่ดูแบบตรงนี้มันสะบัดมาแบบนี้ถ้าเราไปทำตรงๆมันเป็นไงครับปลาไม่ว่ายน้ำมันก็ต้องใช้แอคชั่นคือเราต้องใส่ความเข้าใจด้วยว่าเฮ้ยมันต้องสะบัดเพื่อมันจะได้ตีน้ำใช่ไหมครับเคลื่อนไหวไปด้านหน้าเนี้ยเห็นไหมตีน้ำไปด้านหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหมเว้นที่ว่างเพื่ออะไรครับมันโดนแสงเป็นกระดูกอย่างเงี้ยผมก็เว้นที่ว่างไว้หน่อยทีนี้มันก็เปิดผิวอยู่ตอนนี้เราเปิดผิวก็ไม่นานหรอกครับถ้าใช้เข็มเบอร์ใหญ่ไม่นานหรอกอันนี้เบอร์เล็กไงผมก็เลยว่าแนะนำฝึกเข็มเบอร์ใหญ่มันได้เปรียบลดค่าสีด้วยน้ำลดค่าสีด้วยน้ำไปเก็บให้มันนวล นะครับตรงไหนเห็นไหมผมสานกันมาแนวนี้แล้วก็มาแนวนี้มันจะได้ไปปิดแนวเข็มมันจะได้เป็นไงครับมันจะได้ปิดเต็มเร็วเหมือนดินสอเนี่ยปิดแนวนี้มาแนวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาแนวนี้เห็นไหม
นี่ยมันจะได้แบบไปปิดน่องเข็มแป๊บเดียวนะใช้หน้าเข็มที่2นะครับส่วนใหญ่เอียงเข็มละเอียงเข็มลงไม่กี่เล่มหน้าเข็มที่3เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องจำหน้าเข็มได้นะครับเนี่ยหน้าเข็มที่3เพื่อเอียงลงไม่กี่เล่มเคลือบแสงเงาไม่ไว้เว้นพื้นที่ว่างงานจะได้มีพื้นผิวนะครับเวลาลอกมาไม่ปล่อยที่ว่างเยอะนะครับเนี่ยเคลือบพื้นผิวเพื่อให้งานมันมีเนื้อนะครับอย่าปล่อยที่ว่างเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแสงเงาใช่ไหมครับที่เปิดด้วยเทคนิคสีอ่อนก่อนก็คือเบอร์หนึ่งแต่น้ำเช็คด้วยกระดาษทิชชู่เคลือบแสงเงาโครงสร้างถูกต้องหลังจากนั้นก็ดูที่ว่าเราจะเอาสีจริงลงแล้วเนี่ยผิวมันจะนุ่มละผมเอาเบอร์ห้าลงนะครับในเงามืดเป็นไงครับลงนิดเดียวพออย่างเงี้ยมันก็ติดแล้วเพราะว่าผิวมันโดนเปิดละเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยแสงเงามันก็จะนุ่มง่ายนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรไปต้านเข็มละเนี่ยใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะครับมันจะได้แบบเสร็จเร็วนะฮะเนี่ยนะกว้างขึ้นมันไม่มีอะไรไปต้านเข็มนะครับมันเป็นไงครับเทคนิคนี้มันเหมาะกับพื้นที่ระวังเปิดผิวให้มันนุ่มๆก่อนเนี่ยแสงเงามันก็จะนุ่มเนียนนะครับเนี่ยกว้างขึ้นนะเนี่ยอย่างนี้ใช้ความเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ของตัวงานละมีรอยเข็มมีรอยต่อไม่เนียนลดค่าสีด้วยน้ำเนี่ยลดค่าสีด้วยน้ำไปปิดรอยเข็มถ้าเอาสีเดิมเป็นไงมันจะเข้มขึ้นนะครับก็เอาลดค่าสีเมื่อกี้แหละด้วยน้ำไปเชื่อมให้มันนุ่มออกนะครับนะมันจะได้แบบดูนุ่มเนียนนะครับจำค่าสีในฝาได้แล้วสีเบอร์3ออกมาจะเป็นยังไงทีนี้เนี่ยตรงนี้น่าจะมีแสงเงาหน่อยอันนี้ผมก็เมคละเนี่ยอันนี้คือเป็นความเข้าใจของเราแล้วว่าอารมณ์งานมันจะเป็นลักษณะยังไงตรงนี้เป็นกระดูกใช้ดำร้อยเลยนะครับเปิดผิวแล้วไงฮะเนี่ยก็เอียงเข็มหน้าเข็มที่3ที่4ละเพราะลงไม่กี่เล่มนะให้มันดูกระดูกใช่ไหมครับเนี่ยอย่างนี้นะครับใช้หน้าเข็มที่3ที่4เพราะว่าลงพื้นที่ที่มันเล็กไงใช่ไหมเนี่ยลงพื้นที่เล็กๆผมก็เอียงหน้าเข็มที่3ที่4ละเพื่อที่จะแบบไปปิดเพื่อมันจะได้ลงพื้นที่เล็กๆได้ไม่งั้นเราต้องฝึกแม่นหน้าเข็มจากแบบฝึกหัดกราฟิกใช่ไหมครับที่เป็นลูกกระโหลกมันจะฝึกแม่นหน้าเข็ม3 4นะครับแบบฝึกหัดนกแม่นหน้าเข็ม1 2ก็คือเปิดหน้าเข็มเฉียงและหน้าเข็มตรงใช่ไหมฮะเนี่ยผมก็เฉียงเข็ม3 4ละเพราะว่าลงพื้นที่เล็กๆเห็นมั้ยเฉียงนิดนึงนะครับเพื่อเข้าซอกเล็กแหลมให้มันดูเป็นกระดูกมันมีสันขึ้นมาหน่อยนะครับนี่จะเป็นความเข้าใจในเรื่องของพื้นผิวอารมณ์พื้นผิวของวัตถุแล้วนะครับผมจะแฝงเทคนิคมีขี้ปลาแทรกเข้าไปหน่อยทำไงดีใช้เทคนิคอย่างเช่นถ้ามันเรียบมันจะมีเส้นใยแฝงใช่ไหมครับอันนี้ผมลองแสงเงาให้มันนั่นก่อนผมจะใช้เทคนิคที่เป็นเส้นแฝงก็คือดันแบบนี้เลยนะอย่างเงี้ยถ้ามาดูใกล้ๆปุ๊บมันจะเป็นเส้นลักษณะเป็นแนวเส้นแฝงเข้าไปนะครับเปิดหน้าเข็มที่1ต้องการโชว์ลักษณะเทคนิคนะมันจะเป็นลักษณะเส้นๆเราก็ใช้ดำร้อยก็ได้คือเราต้องการโชว์เส้นแฝงไงเนี่ยเปิดหน้าเข็มที่1ไม่ปิดร่องเข็มละนะนะมองเห็นไหมเนาะมันจะเห็นเป็นแบบเส้นเส้นเส้นก็คือเราต้องการโชว์แฝงไงก็เหมือนกับว่าใช้เทคนิคกล้าเล่นเทคนิคละเปิดหน้าเข็มที่1ฮะหรือเปิดแบบนี้หน้าเข็มที่3ก็ได้พื้นที่เล็กเป็นไงผมโชว์เส้นเข้าไปแฝงให้มันดูเป็นแบบเป็นใยมันอะไรอย่างนี้นิดนึงใช่ไหมครับอันนี้คือการใช้เทคนิคหรือเราใช้เฉียงแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเส้นแฝงนะครับเป็นเส้นของพื้นผิวเทคนิคอยู่ที่ว่าอารมณ์พื้นผิวเทคนิคนั้นเป็นแบบไหน
สมมติผมทำเลยปุ๊บใช้เส้นแฝงก็คือไม่ปั่นนะครับเนี่ยก็คือเปิดผิวมาแล้วก็คือไม่ปั่นคือดันใช้เป็นเทคนิคแฝงๆเข้าไปหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็ลงมาหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยคือแฝงเข้าไปนะครับสักคนจริงมันก็จะเห็นเป็นเทคนิคพื้นผิวนะฮะทีนี้ผมก็เสร็จแล้วสุดท้ายผมเคลือบแสงเงาโครงสร้างแสงเงาถูกต้องเห็นไหมมันเป็นช่องว่างแบนอย่างเงี้ยการเคลือบแสงเงาถูกต้องเหมือนตัวนี้เห็นไหมครับเคลือบเก็บงานสุดท้ายเนี่ยต้องใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะครับมันจะได้ไม่ซ้ำหลายรอบเข็มเบอร์เล็กมันมีหน้ามันเล็กเนี่ยเก็บโครงสร้างแสงเงาถูกต้องก็คือมิติของมันเคลือบไปเลยนะครับเพื่อให้มันถูกมิติใช่ไหมครับถ้าเราเข็มเบอร์ใหญ่เราไม่ได้ทับเยอะมันปาดทีมันหน้าใหญ่นะเนี่ยเก็บแสงเงาถูกต้องอันนี้หนังเทียมเนาะเช็ดมันก็สีออกอันนี้คือการเคลือบแสงเงาถูกต้องนะเคลือบทับพื้นผิวไปเลยนะครับเพื่อมันจะได้อยู่มิติแบบไหนใช่ไหมฮะตรงนี้ก็เป็นไงก็เคลือบอยู่ที่เราแล้วว่าเคลือบทับพื้นผิวไปเลยมันจะได้แบบอยู่ลึกอยู่ตื้นอยู่เงามืดอยู่เงาสว่างอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญครับก็คือการเคลือบโครงสร้างแสงเงาถูกต้องเนี่ยผมเคลือบทับวัตถุไปเลยนะครับประมาณนี้ไปก่อนนะครับให้มันดูเป็นลักษณะขี้ปลากำลังไหลทีนี้ทำเกล็ดทำยังไงดีทำเกล็ดรักษาช่องว่างสีขาวมันก่อนนะครับผมกำหนดแสงเงาสว่างเข้าตรงนี้ผมตีแนวแบบนี้ตีแนวก็คือใช้เทคนิคหน้าเข็มที่4ตีแนวนิดนึงก็คือสันที่มันรับแสงเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะกำหนดว่าสันรับแสงเนี่ยพอเราไม่มีแบบเราดีไซน์เองเราก็ไม่กดดันฮะขีดยังไงก็ได้ใช่ไหมครับเมื่อตีแนวถ้าสักคนจริงมันจะเป็นรอยแดงใช่ไหมฮะทีนี้เงามืดอยู่ข้างๆผมใช้เบอร์5ก่อนอย่างที่ผมเริ่มเนี่ยก็คือต่อให้มันดำร้อยเนี่ยผมใช้วิธีการเบอร์5ก่อนแล้วค่อยเก็บดำร้อยนิดนึงใช่ไหมฮะทีนี้วิธีการสักดูหน้าเข็มครับปาดดีๆถ้าเราเป็นแบบนี้ปาดแบบนี้มันช่องไฟมันไม่ตึงนะครับเราต้องปาดลักษณะแนวนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะรักษาช่องไฟมองเห็นไหมเนาะเข้ามาใกล้ๆไวดูดีๆนะครับการปาดช่องไฟนะครับเนี่ยปาดบิดหน้าเข็มที่2แล้วก็ปาดมาแนวตามเกล็ดแบบนี้ปาดแนวนี้นะถ้าดันแนวเนี้ยมันช่องไฟไม่เนียบนะครับปาดเป็นไงพื้นที่ที่เราเล็กๆปั่นแสงเงาไม่ได้ให้เราวิบเอาครับวิบแบบนี้เนี่ยวิบแบบนี้เทคนิคของเราคือยกฝั่งแสงเงาอ่อนใช่ไหมครับเราใช้วิธีการแบบอย่างเช่นตรงอื่นก่อนให้มันเห็นกว้างๆก่อนอย่างเช่นผมปั่นไม่ได้ถ้าปั่นมันเกิดขอบซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยให้เราใช้วิธีการวิบเอาอย่างเช่นตรงนี้ผมเว้นขาวตรงนี้อันนี้เห็นไหมวิบแค่นี้วิบแค่นี้พอผมมาเป็นแนวนี้เนี่ยมันจะเป็นแสงเงาแล้วนะครับเราปั่นไม่ได้เราปั่นแบบเนี้ยมันเล็กไปใช่ไหมครับเราก็คือผมทำเร็วเฉยจริงๆทำแค่นี้เห็นไหมฮะอันนี้ทำช้าๆนะครับทำช้าๆสำหรับพื้นที่ที่มันเล็กให้เราวิบเอานะเบนขอบขาวได้ด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันก็แสงเงานุ่มเราทำมาแนวนี้เสร็จใช่ไหมครับมันมีรอยเข็มเป็นไงฮะเราก็สานมันนิดนึงเหมือนดินสอเลยเห็นไหมฮะถ้าเราปั่นเป็นไงครับไม่ได้มันเล็กไปมันจะเกิดขอบซ้ายขวาซ้ายขวาให้เราใช้เทคนิคการวิบนะเอียงเข็มลงพื้นที่มันแคบจัดใช่ไหมฮะเอียงเข็มหน้าเข็มที่3เนี่ยวิบเอาเห็นไหมฮะวิบอันนี้ผมทำช้าๆนะครับให้เห็นว่าจริงๆก็สักก็เร็วๆแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันวิบแค่นี้สักคนจริงก็เป็นเหมือนกันครับเนี่ยวิบเอามันจะได้ทำแสงเงาพื้นที่เล็กๆแคบๆนุ่มได้นะครับฝั่งนี้ล่ะก็วิบเอานะครับเนี่ยเอียงเข็มหน้าเข็มที่3ที่4
เนี่ยเอียงเข็มหน่อยนึงเห็นไหมมันเอียงเข็มได้อ่ะวิบออกวิบออกอันนี้ทำช้าๆนะครับถ้าทำเร็วๆก็เห็นไหมมันก็จริงๆแล้วมันวิบน้ำหนักมันก็จะสามารถทำแสงเงานุ่มได้แล้วก็ไปลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อไปปิดรอยเข็มอันนี้คือพื้นที่เล็กๆนะครับอันนี้ก็คือผมก็ทำแค่นี้เนี่ยทำแค่วิบออกแบบนี้นะครับเหมือนเข็มกลมเลยเอียงเข็มล้มเข็มลงมันจะได้ถอนเข็มออกนะอย่างนี้นะครับมันจะได้ไปปิดรอยเข็มให้มันถ้าเราใช้สีเดิมมันจะเข้มใช่ไหมครับอันนี้ก็วิบเหมือนกันพื้นที่แคบวิบออกเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะวิบออกยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะฮะเนี่ยปิดออกวิบออกเลยง่ายไหมครับทีเนี้ยโคตรง่ายเลยอย่างเงี้ยมันก็นุ่มง่ายๆใช่ไหมครับเหมือนกันทีนี้มาทำเกล็ดเป็นไงเมื่อกี้ผมลองพื้นไงลองพื้นสีอยู่ไงเพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่ระวังเราก็ลองพื้นก่อนใช้สีอ่อนเนี่ยผมลองพื้นอยู่เนี่ยวิบเข็มเนี่ยวิบเข็มออกนะครับยังไม่ได้ลงสีจริงว่าไหนลึกอันไหนตื้นสีดำเนี่ยผมจะลงแบบไปหยอดสุดท้ายละมันจะได้ควบคุมง่ายใช่ไหมครับว่าอันนี้ลึกอันนี้ตื้นถ้าเราใส่สีดำเลยบางทีมันคุมยากเนี่ยนี่ก็วิบเข็มเอานะฮะไม่กลัวละทีเนี้ยใช้เข็มเบอร์ใหญ่บิดได้ไหมได้นะฮะบิบแค่นี้พอเนี่ยปั่นกับนี้เลยเนี่ยนะมันก็เป็นแสงเงากลมนุ่มเลยเพราะว่าเห็นไหมอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับมันปั่นไม่ได้มันกลมนุ่มเลยนะครับนะบิบตรงนี้ให้มันกลมหน่อยก็ช้าๆนะครับเนี่ยผมก็ช้าๆปั่นแบบนี้มันกลายเป็นว่าง่ายไปเลยนะครับเข็มแบนมันใหญ่ไงเราก็ลงให้หมดก่อนนะครับเห็นไหมลงทุกอันตรงนี้ก็น้ำหนักเข้มบดนิดนึงแล้วก็วิบออกเนี่ยนี่ก็วิบนิดนึงนะครับบดนิดนึงก็คือย้ำให้มันเข้มหน่อยมีแสงเงาเข้มหน่อยแต่เป็นนุ่มๆนะครับเนี่ยฮะจริงๆผมทำแค่นี้เนี่ยย้ำหน่อยเนี่ยเข้มกว้างขึ้นวิบออกมันจะได้นุ่มนะครับสักคนจริงเราก็ทำแบบนี้นะครับพื้นที่แคบเราเข้าไม่ได้เข็มกลมมันก็ไม่นุ่มไงฮะเข็มกลมมันยังมันรวมกันนะครับเบอร์เล็กมันก็รวมกันใช่ไหมเบอร์สามมันก็ยังใหญ่อยู่มันก็จะเป็นเทคนิคอีกแบบนึงไงเพราะฉะนั้นต้องใช้เข็มแบนนะครับมันกระจายกันอยู่แล้วก็พื้นที่เล็กๆเนี่ยให้เราวิบเอาเนี่ยวิบคือสะบัดนะฮะสะบัดอย่างเงี้ยเนี่ยผมเว้นพื้นที่ว่างได้ด้วยเห็นไหมเว้นแบบพื้นที่ขอบขาวได้ด้วยใช่ไหมมันจะได้นุ่มๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพื้นที่เล็กไม่ต้องคิดอะไรครับวิบเอาวิบมาแนวนี้แล้วก็สานแนวนี้มันจะได้แบบไปปิดหน้าเข็มใช่ไหมครับเดี๋ยวมันเป็นเส้นทีนี้หน้าเข็มเราต้องแม่นละเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดที่เราเรียนกันอยู่นะมันไม่ได้ฝึกให้เก่งเลยนะครับมันฝึกวิธีการทำงานก่อนนะครับว่ามันทำงานแบบไหนหลังจากนั้นอ่ะพวกนี้ต้องเข้าใจในเรื่องหลักศิลปะในเรื่องของมิติโค้งเมาส์กำหนดแสงนะครับตัวนี้เราต้องเรียนเพิ่มด้วยที่เราเรียนหนังเทียมนะฝึกแค่วิธีการทำงานนะครับหลังจากนั้นต้องเรียนรู้หลักศิลปะนะครับอันนั้นหนังเทียมไม่ได้ฝึกให้สักสวยนะครับให้สักเป็นหลังจากนั้นเอามาใช้เนี่ยสักสวยต้องเข้าใจหลักศิลปะนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นไลฟ์สดเข้าไปสอนในเรื่องหลักศิลปะการจัดองค์ประกอบศิลป์การกำหนดแสงเหมือนที่ผมทำไลฟ์ใช่ไหมครับตัวนั้นจะทำให้เราสักสวยนะครับหนังเทียมน่ะมันไม่จบแค่นั้นนะครับหนังเทียมมันจบแค่สักเป็นนะครับทีนี้พื้นที่กว้างเป็นไงกว้างผมปั่นได้แล้วก็ปั่นนะกว้างขึ้นกระจายสีออกฝั่งแสงเงาอ่อนเห็นไหมฮะกว้างขึ้นกระจายสีออกเนี่ยพื้นที่มันกว้างไงเป็นไงครับมันก็เป็นน้ำหนักได้แล้วลดค่าสีด้วยน้ำไปปิดเข็มไม่งั้นเป็นรอยนะกว้างขึ้นแล้วก็กระจายสีออกเนี่ยแล้วก็ไปลดค่าสีด้วยน้ำอีกให้มันนุ่มอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่ระวังผมยังไม่ลงดำร้อยนะครับอันนี้ผมลองพื้นนะเนี่ยพื้นที่ระวังไงฮะถ้าสักคนจริงมันจะเป็นสีผิวแดงเนาะเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันจะเช็ดง่ายถ้าเราลองพื้นก่อน
ทีนี้ผมก็เว้นขอบขาวอีกนะวิบเอาวิบเอาอีกแล้วนี่วิบเอาอีกแล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่เล็กๆเราปั่นได้มันมีเส้นน้ำผ่าไหมเส้นน้ำผ่าก็ต้องระวังด้วยนะครับเพื่อให้สเปซผ่าเพื่อให้มันดูเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยใช้สีเบอร์3เข้าไปหยอดช่วยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการเข้าใจแสงเงาด้วยส่วนเทคนิคมีแค่สีหน้าเข็มนะครับอันนี้ผมเริ่มจากการลองพื้นก่อนพื้นที่ระวังเริ่มจากอ่อนไปหาเข้มใช่ไหมฮะไม่งั้นมันผิวมันออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนอยู่แล้วเราก็ต้องเปิดผิวให้นุ่มก่อนนะหยอดนิดนึงผมวิบเอาแบบนี้นะวิบเอาแบบนี้แต่ทำเร็วเฉยนะครับจริงๆแล้วแค่วิบสะบัดสะบัดเนี่ยเว้นขอบขาวได้ด้วยความแม่นหน้าเข็มใช้เทคนิคหน้าเข็มที่3ที่4นะฮะมันก็ไม่ยากแล้วนะเอียงเข็มนิดนึงเนี่ยวิบเข็มอีกแล้วนะครับปั่นไม่ได้วิบเข็มเอาปุ๊บกระจายออกนะครับจำค่าสีด้วยกระดาษทิชชู่ไว้นะครับเมื่อเราเช็คค่าสีตั้งแต่แรกเราทำงานง่ายละผมเทียบเอาละเทียบเอาเลยนะครับว่าเชดดิ้งนี้ประมาณเบอร์ไหนนี่เห็นไหมยกฝั่งแสงเงาอ่อนไว้ตลอดนะครับมันจะได้ไม่ค้างเข็มเคลือบแสงเงาเมื่อทำเสร็จแบนนะครับมิติขาวมันเท่ากันได้ยังไงมันจะต้องเป็นไงครับวัตถุโค้งลงเคลือบแสงเงาถูกต้องใช้เข็มเบอร์ใหญ่เห็นไหมเคลือบเป็นลักษณะเคลือบทับไปเลยครับเพื่อทำให้มิติมันถูกต้องเห็นไหมไลท์คืองานไม่งั้นงานมันแบนไงเนี่ยตัวนี้สำคัญก็คือการเคลือบโครงสร้างแสงเงาถูกต้องเห็นไหมทำเสร็จก็ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะโดนมิติพวกนี้โดนเคลือบไปเองอัตโนมัติใช่ไหมครับทำพื้นผิวเสร็จเราควรจะเคลือบแสงเงาถูกต้องนะครับนะเคลือบทับไปเลยใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะบางทีเรามองเห็นไม่หมดเนี้ยเราต้องเคลือบฝังอัตโนมัตินะครับว่าแสงเงามันอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้แสงเงามืดนี่ที่ผมตีเส้นเมื่อกี้มันเป็นแสงเข้าตรงกลางนี้ใช่ไหมครับและฝังแสงเงาเข้าไปว่ามันอยู่มิตินี้ไม่งั้นมันจะขาวเท่านี้ได้ไงไม่ได้นะครับมันเหมือนว่าโครงสร้างแสงเงามันเป็นทรงกระบอกเราก็ต้องเคลือบทับเนี่ยเคลือบทับไปเลยครับเนี่ยไม่งั้นมิติไม่ถูกต้องนะครับเห็นไหมมิติของมันจะโดนผักของมันอัตโนมัตินะฮะเนี่ยทำพื้นผิวเสร็จแล้วก็เคลือบเนี่ยมันจะง่ายกว่าหน่อยนะหรืออีกวิธีนึงก็คือเคลือบก่อนเห็นไหมฮะผมเคลือบแบบนี้ก่อนแล้วค่อยไปทำพื้นผิวนี่ผมทำสองเทคนิคก็คือ เทคนิคนี้ทำพื้นผิวก่อนแล้วค่อยไปเคลือบแต่เทคนิคนี้ทำเคลือบก่อนแล้วค่อยไปลงพื้นผิวนะครับมันก็ต้องโดนเคลือบใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นทรงกระบอกวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบเว้นรีเฟกแสงนิดนึงขอบขาวอุ้ยยางขาดเหรอนี่ฮะวัตถุที่ม้วนยังไม่จบต้องเว้นรีเฟกแสงอันนี้เป็นหลักเมคแล้วนะครับเว้นขอบนิดนึงนะครับขอบขาวอันนี้ผมใช้ฝั่งนี้ผมใช้เทคนิคเคลือบก่อนแล้วค่อยไปลงแสงไอ้ลงพื้นผิวนะครับใช้วิธีการแตกต่างกันอันนี้ลงจะลงพื้นผิวก่อนแล้วค่อยไปเคลือบแต่เนี้ยจะทำเคลือบก่อนแล้วค่อยไปลงพื้นผิวทำได้สองแบบเนี่ยก็คือไม่สนใจอะไรทำเป็นรูปทรงกระบอกก่อนผมกำหนดแสงที่สว่างมันอยู่แนวนี้แนวแสงสว่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องไล่น้ำหนักทรงกระบอกเข้มจากตัวนี้ไปหาอ่อนใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะครับแต่อันนี้ผมใช้เบอร์เล็กมันจะมีรอยต่อเยอะลดค่าสีด้วยน้ำไม่สนใจอะไรทุกวัตถุมันต้องโดนเคลือบไปหมดนะครับมันจะมาขาวแป่นไม่ได้นอกจากรีเฟกแสงใช่ไหมครับผมต้องเคลือบไปหมดอย่างเงี้ยเพื่อให้แสงเงามันอยู่ในมิติที่ถูกต้องใช่ไหมครับไม่งั้นมันหลายคนทำเก็บประคับเสร็จจบเลยส่งลูกค้าแบนไงมันขาวเท่ากันไงฮะเห็นไหมผมก็เคลือบแบบนี้เลยนะครับอันนี้งานนี้ผมจะลงสีด้วยอยู่นะครับเดี๋ยวก็ทำเทคนิคการเคลือบแสงเงาก่อนแล้วค่อยสีหยอดก็ได้ทำเป็น2เทคนิคให้เห็นหลายๆเทคนิคนะไม่ได้ใส่ถุง
นะเคลือบก่อนนะครับอันนี้เราดูเราก็ดูว่าแสงเงาถอยมองไกลๆครับจังหวะนี้ใช้กล้องโทรศัพท์ถ้ามีแบบเนี่ยเช็คแล้วใช้วัตถุเทียบวัตถุนะครับเช็คระวังนะครับมันดำเห็นไหมเคลือบไปก่อนวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบผมเว้นรีเฟล็กแสงนิดนึงมันจะได้ดูกลมไหมฮะอันนี้คือเมคครับเหมือนเราเขียนหนวดปลาคาร์ฟแหละเมคลดค่าสีด้วยน้ำนะครับมันเริ่มนวลโดนแสงละไม่เว้นไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าๆนะครับมันต้องมีแสงเงาอ่อนรองไว้อยู่นะเนี่ยมันจะต้องมีแสงเงาอ่อนๆ นะครับเราไม่ควรปล่อยพื้นที่ว่างนะครับถ้าพื้นที่ว่างเนี่ยมันเหมาะกับสัมแสงรีเฟล็กแสงคือแสงสว่างจัดเนี่ยฮะผมก็ใส่นิดนึงความเข้าใจผมไม่มีแบบเนาะมันก็อาจจะเม็กๆหน่อยนะฮะก็เอา ฝั่งนี้ควรจะเข้มไหมเป็นเงามืดเอาสีมาหยอดเพื่อผิวหนังมันเปิดนุ่มละแล้วก็หยอดให้มันถูกต้องมิติมันน่าจะเงามืดหน่อยอยู่ด้านหลังนะฮะก็เอาสีจริงมาหยอดให้มันผักไปอยู่ด้านหลังนะครับทีนี้ก็มาดูส่วนของโค้งเว้าสังเกตว่าผมไม่เดินตัดขอบเพราะว่ามันมีพื้นผิวถ้าเดินตัดขอบเนี่ยเป็นไงครับไม่มีเกล็ดเลยนะครับผมอ้างอิงความเป็นจริงนิดนึงก็คือผมใช้ความเข้าใจตัวเองเข้าไปด้วยนะครับมีแบบอย่างเดียวไม่พออันนี้ผมไม่มีแบบไงผมก็ต้องเข้าใจว่าปลาคาร์ฟมันมีเกล็ดที่ซ้อนก็ต้องเป็นไงครับก็ต้องอารมณ์ซ้อนหนุมานมีขนที่แขนก็ต้องมีอารมณ์ขนนะครับไม่ใช่ตัดคมอย่างเดียวมันไม่ได้ไม่ตอบโจทย์เรื่องของพื้นผิวตรงนี้หัวปลาเนี่ยมันตรงนี้มันทับตรงนี้เกล็ดมันต้องเป็นไงครับมีเงาทับเห็นไหมฮะใช้ความเข้าใจไหมใช้ครับดูแบบอย่างเดียวไม่ได้อย่างเดียวครับผมต้องใช้ความเข้าใจนี่ผมไม่ใส่มีแบบเลยก็คือต้องใช้ความเข้าใจล้วนๆเลยใช่ไหมครับว่าอารมณ์ของที่เราเคยเห็นเป็นยังไงถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ต้องไปดูไงครับผมไม่เคยเห็นสิงโตแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ต้องไปปิ้นในเน็ตมาดูกะโหลกมาดูอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโค้งเว้าของมันแต่ปลาคาร์ฟทรงก็บอกง่ายอยู่นะแล้วก็ยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะไม่ผมไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเลยงานไม่มีเนื้อฮะสังเกตเขาสักให้ทำไมสวยจังเขาไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเยอะนะครับถ้าปล่อยให้วัตถุวาวเนาะมันวาวจัดอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เป็นไงครับถ้าเป็นเทคนิคเคลือบแสงเงาก่อนแล้วค่อยลงพื้นผิวก็เราก็ต้องเคลือบมิติละทีนี้เมื่อกี้ผมลองพื้นที่หน้ากว้างทีนี้มาลองรายละเอียดละว่าการโค้งเว้าแต่ละจุดเป็นยังไงเนี่ยเริ่มใส่รายละเอียดว่าตรงนี้โค้งเว้าแบบนี้นะใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็เริ่มเก็บรายละเอียดย่อมันลงมานะครับเหมือนย่อดีเทลลงมาละเมื่อกี้ลงภาพหน้ากว้างตอนนี้เป็นไงครับย่อดีเทลแล้วเก็บรายละเอียดแล้วก็คือยังเป็นลักษณะโครงสร้างแสงเงาอยู่นะครับนะปัดออกฝั่งแสงเงาอ่อนตรงไหนปัดออกฝั่งแสงเงาอ่อนนะครับเนี่ยใช้สีเบอร์3เบอร์5ก็ได้ครับรองพื้นอย่างเงี้ยปัดออกนะครับผมทำช้าๆแบบเนี้ยเนี่ยทำช้าๆแบบนี้นะครับเนี่ยช้าๆนะครับแบบเนี้ยอย่างเงี้ยปัดออกนะครับแสงเงามันจะได้นุ่มนะครับหลังจากนั้นก็สานกันนิดนึงก็มาฝั่งนี้นะดูดีๆคือปิดลายเข็มไงฮะทีนี้เราก็เคลือบตามมิติที่รูปทรงของวัตถุใช่ไหมอันนี้เป็นตาหน่อยก็เห็นวาวๆเห็นเบ้าตาออกไปหน่อยใช่ไหมครับเหมือนเป็นตาด้านบนเทคนิคนี้มันจะเป็นลักษณะมันแล้วแต่เราถนัดครับลงพื้นผิวก่อนหรือว่าเคลือบก่อนก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะลงพื้นผิวก่อนแล้วก็เคลือบพื้นที่แคบๆทำไงครับบิบหน้าเข็มบิบเอาแบบนี้เอียงเข็มสามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะเอียงเข็มหาดูจุดเอียงเห็นไหมฮะมันจะเป็นไงเข็มเบอร์ใหญ่เราก็ต้องลงได้ครับเราเอียงเอาไงฝึกแม่นหน้าเข็มไว้ครับใช้เข็มเบอร์ใหญ่มันเอียงได้มันจะได้แบบจบงานเร็วไม่เปลี่ยนบ่อยแล้วก็เข็มแบนน่ะผมซื้อแค่เบอร์9เบอร์15เบอร์29หรือ23 3เบอร์แค่นั้นครับส่วนเข็มกลมน่ะก็ใช้เบอร์5
เบอร์9เบอร์5เบอร์9เบอร์11เบอร์13นะใช้บ่อยคือเบอร์9นะครับเพราะว่ามันเล็กแหลมนะครับมันปักเข้าง่ายแล้วค่อยระเบิดเส้นเอาเข็มแบนเป็นไงผมใช้แค่เบอร์9เบอร์15นะครับแล้วก็เบอร์23ผมเอียงได้ไงใช้เบอร์แบบนี้เลยเอียงเอาเอียงได้หมดนะครับเห็นไหมเอียงแบบนี้มันเอียงลงไม่กี่เล่มหรอกเราแม่นหน้าเข็มเนี้ยกะนะฮะสำคัญก็คือฝึกให้มันแม่นหน้าเข็มมันก็จะผมซ้ำหน่อยมันก็เข้มไงฮะซ้ำแสงเงาก็เข้มขึ้นใช่ไหมครับใช้สีเบอร์เดิมเนี่ยซ้ำแล้วก็เว้นขอบขาวได้ด้วยนะซ้ำหน่อยเนี่ยทำไมเขาสักไม่เดินเส้นเลยนี่แหละเขาก็ใช้วิธีการแม่นหน้าเข็มแบบนี้เอียงแล้วก็เอียงหน้าเข็มเห็นไหมวิบเอาเห็นไหมพื้นที่เล็กๆถ้าทำเร็วๆมันก็เป็นแบบนี้เฉยฮะเห็นไหมทำเร็วๆจะเป็นแบบนี้เฉยจริงๆแล้วแค่วิบเอาแบบนี้เห็นไหมวิบเอามันก็ง่ายไหมง่ายหลังจากนั้นเป็นไงครับทำพื้นผิวเสร็จเคลือบแสงเงาให้มันถูกต้องฝังเพื่อให้วัตถุนั้นมันโดนแสงเงาฝังใช่ไหมฮะเห็นไหมเคลือบแสงเงาตรงนี้มันจุดรับแสงก็เว้นสันแสงก็ได้นะเทคนิคเคลือบแสงเงาก็จะฝังวัตถุให้มันถูกต้องใช่ไหมครับนะหลังจากนั้นก็มาดูว่าเมื่อกี้สันสว่างเราเป็นไงพื้นที่ที่ระวังก็เปิดผิวก่อนนุ่มๆด้วยแสงเงาอ่อนนะระบายกว้างๆสานกันนิดนึงดันสีเข็นสีเห็นไหมไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเลยนะครับนะเข็นสีสานกันนิดนึงนะครับปึ๊บเนี่ยสักคนจริงผมก็ทำแบบนี้แหละฮะถามว่ามันเป็นความเข้าใจละอุปกรณ์เป็นไงครับใช้เหมือนกันแต่ว่าเป็นความเข้าใจในเรื่องของแสงเงานะครับเข้าใจในเรื่องของเทคนิคเข้าใจในเรื่องของอุปกรณ์ใช่ไหมครับผมก็เลยว่าถ้ามีกำลังเครื่องไหนผมก็สักได้หน่อยใช่ไหมครับสักได้เพราะว่าผมเข้าใจหลักศิลปะด้วยบวกเข้าใจในเรื่องของอุปกรณ์พื้นผิวอะไรพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องเครื่องแพงผมก็สักแบบนี้กับนักเรียนเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ปัดแสงเงาอ่อนเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจมากกว่าอุปกรณ์อย่างเดียวละมีอุปกรณ์มันก็ดีไงครับที่ราคาอย่างว่ามันดีอยู่แล้วทำมาเพื่อทำให้เราทำงานง่ายขึ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีทุนเราก็ลงทุนได้แต่ถ้าเรายังเริ่มต้นอยู่ก็ใช้เครื่องแบบนี้ใช้ความเข้าใจในเรื่องของหลักศิลปะเข้าไปช่วยหลักผิวหนังเข้าไปช่วยใช่ไหมครับแล้วเรามีเงินทุนเราค่อยไปซื้ออย่างเงี้ยผมว่าโอเคเริ่มจากแบบลักษณะแบบนั้นไปก่อนนะครับผมก็ไม่มีเครื่องมีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งผมก็ใช้กับนักเรียนนะผมใช้ความเข้าใจมากกว่าเครื่องไหนไม่ได้ผมก็ค่อยบอกว่าไม่ได้เอาเครื่องแบบนี้มันทำได้ไหมได้เนี่ยมันเราเข้าใจไหมผมลดค่าสีด้วยนะไปเปิดผิวเนี่ยรองพื้นเข็นสีออกไปฝั่งแสงเงานุ่มใส่เงาอ่อนอย่างเงี้ยผมใช้ความเข้าใจมากกว่าเนี่ยปั่นปิดสารเข็มยกฝั่งใส่เงาอ่อนยกฝั่งใส่เงาอ่อนเห็นไหมฮะลดค่าสีด้วยน้ำมันจะเป็นไงครับมันควรจะเป็นนวลๆไม่ปล่อยพื้นที่ว่างนะผมเคลือบทับไปหมดเลยเพื่อให้แสงเงามันนุ่มนวลอย่าปล่อยพื้นที่ว่างเยอะนะครับงานมันดูไม่มีพื้นผิวอย่างเงี้ยเคลือบทับไปเลยนะครับเข็มเบอร์ใหญ่ครับมันจะได้ไม่ต้องซ้ำบ่อยนะครับอันนี้เข็มเบอร์เล็กรอยต่อมันเยอะนะฮะเนี่ยผมก็ทำสองเทคนิคก็คือทำพื้นผิวก่อนแล้วค่อยมาลงแสงเงาอันนี้ทำแสงเงาก่อนค่อยลงพื้นผิวจะให้ดูสองเทคนิคนะครับแล้วก็ที่เหลือเราไปปรับประยุกต์ใช้งานไหนก็ได้นะครับมันใช้ไม่ต่างกันเทคนิคงานเนาะมันใช้เหมือนกันได้นะเคลือบแสงเงาให้มันถูกต้องวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบเว้นรีเฟกแสงหน่อยนึงเว้นอีกนิดนึงหน่อยเพื่อให้มันความเข้าใจในหัวผมเนี่ยว่าตรงนี้มันน่าจะมีลักษณะโดนสันแสงหน่อยนะเคลือบอีกน้ำหนักเนี่ยให้มันนุ่มนะคือเวลาลงเข็มก็ลงเหมือนเครื่องบินเนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ดิฟออกนะครับเราก็ดูน้ำหนักก่อนเป็นไงตรงนี้ล่ะตรงนี้มันก็มิติเดียวกันมันน่าจะเข้มใกล้เคียงกันใช่ไหมครับมันโค้งแนวเดียวกัน
เช็คด้วยนะครับมองไกลๆก็วัตถุมันอยู่มิติเดียวกันเราก็เช็คมันนิดนึงให้มันดูดูเป็นเลขาคณิตทรงกระบอกนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยดูเป็นเลขาคณิตทรงกระบอกนะครับไม่งั้นมันเราไม่สามารถให้ค่าแสงเงาได้ไงแสงเงาเราต้องเข้าใจเป็นมิติเลขาคณิตเราเขียนเลขาคณิตไม่ถูกเพราะว่าเราไม่เข้าใจเปอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปเรียนเปอร์สเปกทีฟไม่ใช่ฝึกปั่นทั้งวันนะครับมันไม่เข้าใจมันต้องเข้าใจเปอร์สเปกทีฟทีนี้มาดูการทำเกล็ดผมก็ต้องปิดหน้าเข็มแบบเนี้ยเมื่อทำเทคนิคนี้ก็คือปิดหน้าเข็มแบบเนี้ยเห็นไหมฮะแบบเนี้ยมันจะได้เป็นไงครับมันจะได้คมเนี่ยผมทำให้ดูแบบนี้ปิดหน้าเข็มแบบเนี้ยแนวโค้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเราต้องรักษาช่องไฟก่อนนะด้วยการทำแบบเนี้ยเนี่ยมันจะได้ถ้าเราทำแนวนี้แนวนี้ออกมันไม่คมฮะเราต้องบิดเข็มอย่างเงี้ยถ้ามันมีน้ำหนัก สมมติผมทำมีน้ำหนักเกล็ดนี้ประคับแบบดำด่างๆไม่เท่ากันนะมันมีตัวที่มันดำหน่อยฮะ ก็วิบเข็มเอาเห็นไหมเนี่ยสานนิดนึงเนี่ยฮะถ้าทำเร็วๆมันก็แบบนี้เป็นไงฮะรักษาช่องไฟก่อนอันนี้ผมทำช้าๆนะครับนะนะทำช้าๆก็คือวิบเข็มน้ำหนักเอารักษาไปที่ช่องไฟสีขาวก่อนให้มันมีน้ำหนักทีนี้เป็นไงครับเก็บเห็นไหมวิบเข็มเอาอันนี้ผมทำช้าๆถ้าทำเร็วๆก็เห็นไหมวิบเข็มเอาเพื่อรักษาช่องไฟให้มันสม่ำเสมอใช่ไหมครับเอียงเข็มเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องปาดหน้าเข็มไปแนวนี้นะครับเนี่ยปาดหน้าเข็มแนวนี้มันไม่ตึงนะฮะต้องปาดปิดช่องไฟก่อนนะลดค่าสีด้วยน้ำเนี่ยปาดเนี่ยแล้วก็จอบอจบใช่ไหมครับช่องไฟเป็นไงครับสวยไม่ต้องลอกลายตัวช่องไฟด้วยถ้าเป็นน้ำหนักอ่อนอันต่อไปเป็นไงก็แล้วแต่สันแสงเงาถ้าเป็นพวกนี้ผมก็เคลือบเข้มฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าแสงเงามันเข้มอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคนี้เคลือบก็เหมือนกันครับปาดแบบนี้ก่อนปาดลักษณะเก็บช่องไฟขาวก่อนเห็นไหมปาดนี้ก่อนนี้หลังจากนั้นก็เป็นไงครับเอียงค่อยเอียงตามแนวช่องไฟเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ทำช้าๆนะครับทำเร็วๆก็ปาดเนี่ยจริงๆแล้วทำเก็บช่องไฟขาวก่อนจบเลย แล้วก็สานเข็มหน่อยก็คือแนวนี้ถ้าเราไปทำแนวเนี้ยไม่ตึงครับมันช่องไฟขาวไม่ตึงนะครับปาดเก็บหลังจากนั้นก็เห็นนะอย่างนี้ลดค่าสีด้วยน้ำเป็นไงครับไปเก็บให้มันนุ่มแล้วเราเป็นไงทำเป็นแถวมันอยู่แนวดำขนาดไหนก็กำหนดค่าแสงเงาด้วยเชดดิ้งสี1หยด3หยด5หยดดำร้อยใช่ไหมครับเนี่ยถ้ามันอ่อนเป็นไงล่ะก็ใช้เบอร์1อ่ะสมมติมันโดนแสงเงาอ่อนผมก็ใช้เบอร์1ทำงานใช่ไหมครับเหมือนเราใช้สีอ่อนทำงานก็อยู่ที่เรากำหนดแสงเงาใช้วัตถุเทียบวัตถุเนี่ยตรงนี้มันโดนแสงเงาสว่างเป็นไงฮะเราก็ทำแสงเงาอ่อนก่อนอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมดันหน้าเข็มแบบนี้นะมันสว่างไปฝั่งนี้ผมก็ต้องปาดหน้าเข็มแบบนี้รักษาไปที่ช่องไฟก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็บิบออกแสงเงาอ่อนก็คืออ่อนนะครับก็ใช้เบอร์1แหละนะเนี่ยบิบออกเป็นน้ำหนักลักษณะนุ่มๆนะฮะเนี่ยเราปั่นไม่ได้แล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำไปลดรอยเข็มเนี่ยอย่างนี้นะครับลบรอยเข็มเนี่ยลดค่าสีด้วยน้ำนะครับไปลบรอยเข็มออก
มันก็จะเป็นแสงเงาอ่อนแบบนี้อันต่อไปเหมือนกันครับก๊อปปี้เลยครับอันต่อไปก็ไม่ต้องคิดอะไรครับทำเป็นแถวถูกมันง่ายที่สุดก็คือเบอร์หนึ่งก็เบอร์หนึ่งทั้งแถวใช่ไหมฮะไปพร้อมกันนะปิดปึ๊บดันออกเห็นไหมผมทำเร็วขึ้นละอย่างเงี้ยก็คือเวลาสักคนจริงก็บิ๊บออก7เป็นไงครับน้ำหนักเท่ากันเลยนะรักษาช่องไฟก่อนก็ปาดเก็บนิดนึงเว้นขอบขาวปาดเก็บอย่างเงี้ยนะครับสารขึ้นนิดนึงลดค่าสีด้วยน้ำเราเอาแสงเงาอ่อนนะฮะก็ทำทั้งแถวแถวต่อไปมันเข้มขึ้นเบอร์3เมื่อกี้ผมใช้เบอร์1สีเบอร์1แถวต่อไปผมใช้อะไรครับเบอร์3เหมือนเดิมครับปาดอย่างนี้ก่อนนะอันนี้ใช้เบอร์3แล้วน้ำหนักก็จะเข้มขึ้นแล้วก็เป็นไงก็สเต็ปเดิมเก็บช่องไฟปุ๊บแล้วก็ปาดเห็นไหมปาดวิบเข็มออกนี่แล้วก็อัดให้มันเนียนนะครับก็คือวิบเข็มออกอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูเนี่ยไม่เนียนแล้วก็เอียงเข็มหน่อยแต่ที่แน่เราเก็บปาดเก็บช่องไฟก่อนแล้วมันก็ตึงอยู่แล้วไงใช่ไหมครับเนี่ยเราเก็บช่องไฟก่อนเงี้ยมันก็ฟอร์มมันช่องตัวนี้มันก็ตึงอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยน้ำหนักมันก็จะเริ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ทำเป็นแถวอีกอันต่อไปผมก็ทำเบอร์สามใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับรักษาช่องไฟเว้นขอบขาวก่อนเนี่ยสบายแล้วทีเนี้ยงานญี่ปุ่นลูกค้ายิ่งเยอะอยู่นะครับรู้เหลี่ยมแล้วไงฮะเนี่ยแล้วก็เป็นไงก็ใช้เป็นแนวเป็นแถวก่อนมังกรก็เหมือนกันครับแล้วก็ค่อยเป็นไงครับค่อยมาเคลือบแสงเงาถูกต้องฝังพื้นผิวไม่ใช่ทำเกล็ดเสร็จแล้วปล่อยกลับบ้านนะมันขาวเท่ากันไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เก็บความเนียนก็คือใช้สีเบอร์เดิมอยู่นะผมยังไม่ได้จุ่มก็คือลดค่าสีด้วยก็ไปลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อให้มันนุ่มนวลเนาะไปปิดรอยเข็มฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันอยู่ที่เบอร์ไหนเบอร์1ก็ทำเบอร์1ใช่ไหมครับเราทำแสงเงาเคลือบไปแล้วแล้วก็เบอร์1ก็เบอร์1ไปใส่มันเลยอย่างเงี้ยนะเอียงเข็มเห็นไหมทำเร็วๆก็เป็นแบบนี้จอบอใช่ไหมครับจบเลยปาดเก็บช่องไฟก่อนปึ๊บเทคนิคอยู่ที่เราถนัดแล้วครับว่าจะเอาทำพื้นผิวเสร็จแล้วค่อยเคลือบหรือเคลือบก่อนแล้วค่อยลงพื้นผิวผมทำสองเทคนิคให้ดูฮะสองฝั่งเนี่ยฝั่งนี้เคลือบก่อนใช่ไหมครับเคลือบแสงเงาก่อนแล้วก็ค่อยมาลงพื้นผิวแถวต่อไปเบอร์3ก็เบอร์3นะฮะสีก็เบอร์3ใช่ไหมครับปาดเก็บช่องไฟก่อนแล้วก็วิบออกเห็นไหมฮะวิบออกแบบนี้นะครับปั่นไม่ได้นะครับปั่นเกิดขอบซ้ายขวาเลยต้องวิบออกแต่ถ้ามันดำหมดล่ะแล้วก็วิบช้าๆเอาครับถ้ามันดำแบบทั้งเกล็ดใช่ไหมแต่นี้มันมีแสงเงาในเกล็ดผมก็ต้องเป็นไงครับวิบเอาให้มันเกิดน้ำหนักอยู่ในเกล็ดนั้นเห็นไหมมันเป็นน้ำหนักลดค่าสีด้วยน้ำเข้าไปเพื่ออะไรมันจะได้นุ่มเป็นไงฮะจบข่าวทีนี้ขึ้นน้ำล่ะเบ้นเอียงเข็มสามเหลี่ยมออกเห็นไหมเอียงสามเหลี่ยมนิดนึงวิบเอาผมก็วิบแบบเนี้ยเห็นไหมวิบออกเป็นไงเป็นน้ำหนักนุ่มได้จะเอานุ่มเฉดไหนก็แล้วแต่เราครับก็คือที่แน่ๆพื้นที่แคบเล็กให้เราวิบเอานะวิบเอาแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะได้แสงเงานุ่มเนียนวิบเอาแบบนี้ถ้ามันกว้างก็ปิดหน้าเข็มลงก็วิบเอาแบบนี้ก็ได้เห็นไหมผมทำช้าๆจริงๆแล้ววิบเอานะครับมันจะได้เป็นน้ำหนักแสงเงาที่นุ่มเนียนก็เก็บให้มันเนียนหน่อยฮะก็คือวิบเอาถ้ากว้างมากไปนี้ครับเราลงได้แล้วก็ปั่นไปกับบดลงไปหน่อยครับเนี่ยมันก็จะเป็นแสงเงานุ่มเนียนได้ลดค่าสีด้วยนะครับไม่เว้นพื้นที่ว่างเยอะ
ถ้าตรงนี้มีสเปซผ่าก็ผ่าไปก่อนนะครับมีคำถามไหมฮะผมว่าต้องลองทำเนาะมันมีแค่สองเทคนิคความสำคัญคือการจับอารมณ์พื้นผิวครับเราต้องจับอารมณ์พื้นผิวได้จับอารมณ์ว่างานสื่ออะไรผมต้องการสื่อในเรื่องของการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเป็นไงครับต้องกำหนดทิศทาง